ฝั่งโน้นดูข้าวโพดข้าวเหนียวไทยสีม่วงนะจ๊ะมีหลายอันปนกันสังเกตไหมมันสูงแบบ4เมตรปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตว่าตรงนี้นะคะดูเกสรเนี่ยจะอยู่ห่างจากฝักสูงมากเนี่ยจะทำให้แบบผสมเกสรได้ยากตอนนี้ก็มาช่วยผสมเกสรนะคะก็หักลงมาเลยหักลงมาเคาะใส่ละเนี่ยค่ะก็เนี่ยช่อเกสรคือมันจะเป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียถูกไหมของข้าวโพดเนี่ยก็หักลงมาไม่รู้ก็ทำยังไงเราก็เคาะใส่เลยแหละนี่ใส่เลยประมาณนี้เราดูข้าวโพดหวานมันจะสูงแค่ไหนส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวไทยเนี่ยเลยไปที่4เมตรแล้วแหละพี่น้องถ้าลมมาแรงนี่คงจะเดี้ยงกันหมดบางอันก็ยังไม่ออกฝักเลยเนี่ยดูดิจะสูงไปไหน4เมตรกว่าแล้วมั้งเนี่ยนะไว้มาอัปเดตให้ดูกันใหม่ค่ะ